ีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะสำหรับคนที่รอคนรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าของคุณมีเกณฑ์จะวนกลับมาไหมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขารู้สึกยังไงกับคุณและสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขานะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรามาดูความรู้สึกและสถานการณ์ในฝั่งของคนรักเก่าตัวคุณก่อนนะคะชาวมังกรว่าเป็นยังไงบ้างก้าวไม่เท้าค่ะ King of Wands EmperorJasmine นะคะ8เหรียญสำหรับตัวคุณเองน่ะนะคะการโฟกัสที่คนเก่าอ่ะมันทำให้คุณน่ะปิดกั้นคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะคนที่เป็นรักเก่าของคุณชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะจะเป็นชาวสิงห์จะเด่นที่สุดนะคะเมษสิงห์ธนูนะแล้วก็ชาวต่างชาติหรือไม่ก็ชาวราศีเมษนะคะคุณยังพยายามที่จะแบบมูฟออนแต่มันไปไม่ได้มันไปไม่สุดมันไปไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการไว้อะเพราะว่าใจมันยังฝังลึกอยู่กับความรู้สึกในอดีตเลยนะคะยังไม่ลืมเขาคนใหม่เข้ามาก็ไม่เอานะคะตั้งกำแพงเอาไว้เรามาดูในฝั่งของเขาดีกว่าเขานะคะสถานการณ์ทั่วไปของเขาเป็นยังไงบ้างก้าวดาบ Queen of Cups Queen of Swords Hermit ค่ะ The Fool นะคะสถานการณ์ทั่วไปของเขานะไม่ได้พูดถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะสถานการณ์ทั่วไปนั้นมองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องความรู้สึกมีคนเข้ามาเยอะนะคะทั้งธาตุลมธาตุน้ำเดี๋ยวจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีแล้วก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นอะเหมือนสิ่งที่เขาแสดงออกมาเขารู้สึกว่าฉันโอเคฉันมีความสุขฉันแฮปปี้กับชีวิตปัจจุบันจริงๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างข้างในลึกๆทั้งความเครียดความคิดของเขานะคะก็ความรู้สึกข้างในมันเหงาจริงๆเหงามากๆนะคะแต่เรามาดูความคิดของเขาที่มีต่อคุณดีกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวมังกรThe Sun ค่ะ Lovers 10เหรียญเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเขารู้สึกว่าเขามั่นคงตอนที่อยู่กับคุณถามว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขาก็ยังคิดถึงคุณเขายังมีความรักที่มีต่อคุณอยู่แต่บวกกับ The Sun เนี่ยนะคะมันเขาก็อยากให้คุณ move on ในจุดนึงนะเขาก็อยากเห็นคุณมีความสุขอะนะคะเรามาดู3ไม้เท้านี่คืออะไรเขารอหรือเขาหันหลังหรือเขายังไงเขาไม่กล้าเข้าหาน่าจะเป็นไม่กล้าเข้าหามากกว่าหรือไม่กล้าที่จะเปิดใจเจอคุณหรือคุยกับคุณอีกครั้งเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาจะทำหน้าไงเขาต้องพูดยังไงเขาต้องใช้คำพูดแบบไหนนะคะดูเพิ่มเติมซิ The World ค่ะการเริ่มต้นใหม่2ไม้เท้า The Star นะคะ King of Cups เขาโฟกัสไปที่อะไรที่แบบอยากให้คุณ move on อะอยากให้คุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างไปก็จริงแต่ความรู้สึกเขาเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะแต่มันไม่ใช่ในลักษณะของการวนกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งอะนะคะนึกออกไหมมันเป็นความหวังดีนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำเท่านั้นโอเคเรามาดูว่าเขาเนี่ย จะวนกลับมาหาคุณไหมนะคะมีโอกาสไหมในเดือนนี้4ดาบค่ะก้าวไม่เท้าไม่นะยังนะคะยังไม่มีสัญญาณที่จะวนกลับมาจะมีการบล็อกกันหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นกำแพงที่มันเป็นอุปสรรคอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขา
ด้านการสื่อสารเขายังนิ่งบวกกับเขาก็กล้าๆกว่าคนที่จะเข้าหาคุณด้วยหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยสามารถสลับสถานการณ์กันได้แล้วแต่เคสกันไปนะคะโอเคแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนายบอลค่ะ2ถ้วยในที่นี้มีบางคนกำลังเดทอยู่นะคะเดทหรือกำลังเจอคนที่ถูกใจแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นไปตามใจทุกอย่างนะมันก็มีอุปสรรคเข้ามาบ้างอย่างที่บอกว่าของเขาคือมีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาคุยมากกว่า1คนนะคะ View of Fortune ในอนาคตนะคะจะเป็นช่วงมีนาก็ได้ที่มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้ข่าวคราวจากเขาหรือจะได้มีการพูดคุยกันนะคะหรือจะได้เจอกันเนาะสำหรับชาวมังกรนะคะโอเคเรามาดูไพ่ความรักไพ่ความระหว่างชาวมังกรกับคนรักเก่า Express your love ค่ะมันคือความกลัวกล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกไปอ่ะอย่างที่บอกว่ามันมีกำแพงอยู่ตัวเขาเองเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนะคะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงคือไม่มีใครรู้ความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามเลยนะคะบวกกับตัวเขาเองก็มีคนคุยอยู่ด้วยแล้วก็ฝั่งคุณก็มีกำแพงบางอย่างนะคะมันจะต้องมีใครสักคนเป็นฝ่ายยื่นมือเข้าไปก่อนมันถึงจะได้มีโอกาสได้คุยกันเป็นคุณหรือเขาก็ได้แต่ฝั่งของเขาเปิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาไม่กล้าที่จะพูดบอกความในใจหรือเซย์ฮายมาหาคุณก่อนนะคะเรามาดูเซียมซีอยากจะบอกอะไรชาวมังกรนะคะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้นี่ไงคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่คิดถึงเท่านั้นเองที่เขาทำได้เขาก็ขี้ขลาดพอสมควรเขาก็แบบกลัวนะก็ไม่กล้าที่ผ่านมาเขาจะทำวิรกรรมกับคุณเอาไว้เยอะก็ได้นะคะโอเคเรามาดู12ราศีนะคะราศีใดมีโอกาสวนกลับมาหาชาวมังกรบ้างในเดือนนี้หวังว่าจะไม่มีคำถามที่ว่าคลิปนี้เป็นวันไหนถึงวันไหนคลิปนี้มีผลเมื่อไหร่นะคะหน้าปกก็ขึ้นไว้แล้วต้นคลิปก็พูดไว้แล้วกรุณาอย่าสกิปข้ามผ่านไปนะคะหรือเลื่อนกรอไปดูแบบสิ่งที่คุณต้องการเลยเพราะบางอย่างคุณอาจจะพลาดแล้วคุณก็มาตั้งคำถามนึกออกไหมคนตอบเขาจะตอบยังไงอ่ะก็พูดไปแล้วไม่ฟังเองป่ะนะคะโอเคมาดูซิราศีเมษมีเกณฑ์จะวนกลับมาหามังกรไหมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาริออตค่ะมีโอกาสค่ะแต่ว่าเป็นลักษณะของการเจอกันแบบปุบปับนะคะอาจจะเจอกันโดยบังเอิญอะไรแบบนี้นะคะมากกว่าต่อไปค่ะพฤษภทุกศพจะได้วนกลับมาไหมไพ่เดทมันเป็นลักษณะของความรู้สึกดีๆความรู้สึกของความเป็นมิตรภาพที่ดีมากกว่านะคะเป็นลักษณะนั้นต่อไปค่ะเมถุน Queen of Pentacles ยังนะคะสำหรับเมถุนยังเงียบยังนิ่งตัวเขาก็ยังนิ่งถ้าคุณทางรับไปเขาคงจะนิ่งเหมือนกันนะคะต่อไปกรกฎค่ะ5ดาบไม่อ่ะเหมือนเขาแบบก็มีคิดถึงบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะวนกลับมานะคะอารมณ์แค่อารมณ์ใส่ใจเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วต่อไปค่ะสิงห์2ถ้วยนะคะควีนออฟบอนเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณหรือไม่เขาก็มีคนรักใหม่ไปแล้วนะเดี๋ยวดูน่าจะมีคนรักใหม่ไปแล้วมีการเดทมีการคุยกับคนใหม่ๆอยู่ต่อไปกันค่ะ9ถ้วย2ไม้เท้าเขามองไปที่อนาคตค่ะเขาหันหลังกับความรักครั้งนี้นะคะต่อไปตุลค่ะ Page of Pentacles 5ถ้วยทำได้แค่คิดถึงนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงตัวคุณคิดถึงความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะความทรงจำต่างๆต่อไปค่ะพิจิก7ไม้เท้า9ไม้เท้านะคะมองว่าอย่างเพราะเขามีปัญหาหลายๆอย่างกับชีวิตปัจจุบันของเขาบวกกับว่ามันมีอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาที่จะติดต่อหรือคุยกันด้วยนะคะต่อไปค่ะธนูนะคะเดอะซันเอซอฟสอมีโอกาสที่จะได้คุยกัน
ถึงปัญหาที่ผ่านมานะคะแต่ใครคนใดคนหนึ่งก็จะมีการ move on เริ่มต้นใหม่ไปแล้วด้วยนะคะคุยกันลักษณะของการทำความเข้าใจการเคลียร์กันเฉยๆประมาณนั้นมังกรค่ะ strength 7เหรียญน่าจะยังนะคะเพราะเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องทำกับชีวิตของเขาสถานการณ์ด้วยอ่ะมันยังไม่ใช่สำหรับเขาต่อไปกุมค่ะแฮงแมน1เหรียญทำไมถึงเป็นแฮงแมนกับ1เหรียญเขารอการได้รับโอกาสหรือการพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณเพราะเขาเองก็ยังติดอยู่กับอดีตตรงนั้นนะคะต่อไปค่ะมีนนะคะ2เหรียญค่ะลังเลที่จะติดต่อมาแต่ก็อยากติดต่อมานะเขาน่าจะมีตัวเลือกค่ะเขาอาจจะติดต่อมาหรือเขาจะกลับมาหาคุณแต่เป็นลักษณะของ อะไรบางอย่างที่เขาจะได้รับจากคุณนะคะแล้วก็เขาก็น่าจะมีคนที่เขาเดทๆอยู่หรือคุยอยู่นั่นเองนะคะ ต่อไป CMC นะคะ CMC อยากจะบอกอะไรระหว่างเมฆกับมังกรคิดยังไงอาจจะเจอกันอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้บอกว่าจะคบกันหรืออะไรบังเอิญเจอกันหรือโดยบังเอิญอะไรอย่างนี้นะคะได้เจอกันหรืออาจจะมีคำถามบางอย่างว่าได้เจอกันแล้วเนี่ยเราคิดยังไงเราจะยังไงต่อหรืออะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะพฤษภเป็นห่วงเสมอเป็นลักษณะของมิตรภาพที่ดีนะมันยังไม่ใช่แบบกลับมาในลักษณะเหมือนเดิมนะคะเป็นลักษณะของความห่วงใยมากกว่าเมถุนค่ะแค่ความเหงานะคะแค่ความเหงาเขาแค่เหงาแล้วเขานึกถึงบ้างแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะวนกลับมาต่อไปกรกฎค่ะแอบรักเขามีคนหนึ่งที่เขาแอบรักอยู่หรือเขาแอบรักใครสักคนแต่เขาคือเขาไม่ได้โฟกัสมาที่คุณแล้วอะคือโฟกัสไปแค่อะไรบางอย่างในอดีตเท่านั้นเองเพราะปัจจุบันเนี่ยเขามีจุดอื่นที่เขาสนใจมากกว่าต่อไปสิงค่ะยังไม่ลืมเธอนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขายังไม่ลืมคุณนั่นเองต่อไปกันค่ะพิเศษกว่าใครเขาเจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาปิ๊งแล้วอย่างที่บอกว่าเขามองไปที่อนาคตเขาหันหลังกับความรักหรือความสัมพันธ์จุดนี้แล้วเขาเจอคนที่เขาคิดว่าพิเศษสำหรับเขาแล้วนั่นเองนะคะต่อไปตุลค่ะกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมคิดถึงเขาทำได้แค่คิดถึงเขาเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณหรอกคงต้องเป็นฝ่ายคุณอ่ะต้องแมนพอเข้าไปหาเขานะคะต่อไปพิจิกสืบเก่งทำได้แค่2เท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้นะคะต่อไปค่ะธนูเพื่อนไม่จริงเพื่อนไม่จริงที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแอบชอบแอบรักกันหรือรู้แล้วก็ห่างหายกันไปได้วนกลับมามันเป็นความรู้สึกที่เราจะได้เคลียร์อะไรความในใจบางอย่างถึงจุดที่มันเป็นปมเป็นคำถามอยู่ตรงนั้นนะคะต่อไปค่ะมังกรดีไม่พอเราหรือเขาดีแหละดีไม่พอนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า CMC เนี่ยมันหมายถึงตัวคุณบอกเขาหรือตัวเขาบอกคุณก็ได้นะทางใดทางหนึ่งนะต่อไปค่ะกุมอยากเจอแต่ตัวคุณต้องเป็นฝ่ายเข้าหานะเพราะเขารอคุณอยู่อ่ะต่อไปมีค่ะถ้าเรายังคิดถึงกันถ้าคุณยังคิดถึงเขาก็วนกลับมานะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าให้คุณระวังด้วยว่าเขาน่าจะมีใครที่เขาเดทหรือคุยอยู่หรืออาจจะเป็นฝั่งของคุณก็ได้ไงเพราะมันสลับกันได้คุณต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะคะโอเคคลิปของชามังกรก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ